จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่ากระแสของราคาสินค้าแพงจะแรงแค่ไหนในขณะนี้นะคะแต่ก็ยังมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งค่ะที่ขายอาหารปรุงสำเร็จสวนกระแสกับภาวะราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคดังนั้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะดังนั้นเราจะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากทีมข่าวเฉพาะกิจทีนิวส์ค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวของเรานะคะได้เดินทางมาสำรวจร้านอาหารนะคะที่ขายถูกและสวนกระแสสินค้าที่แพงในปัจจุบันค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่ร้านข้าวแกงฝาทวีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ขายถูกและอร่อยด้วยค่ะและหมูเค็มก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านข้าวแกงป๋าทวีที่ตั้งอยู่บริเวณย่านสะพานหันยังคงความอร่อยมากว่า50ปีที่ร้านยังมีอาหารให้เลือกสรรมากมายโดยนางมนทาทิพย์ใจสมบุญเจ้าของร้านข้าวแกงป๋าทวีต้องเดินทางไปจ่ายตลาดด้วยตนเองทุกเช้าเพื่อคัดสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหารเองและทุกวันวัตถุดิบต่างๆนั้นจะต้องใช้ปริมาณเท่าเดิมหากไม่เช่นนั้นรสชาติอาหารอาจเปลี่ยนไปที่สำคัญตนจะยังไม่มีการปรับขึ้นค่าอาหารและไม่ตักน้อยลงเพราะเห็นใจลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องหาเช้ากินค่ำก็ไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็ขายอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้แต่ก็ตึงเอาไว้เพื่อผู้บริโภคนะคะเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มที่มาทานค่ะมันมีทั้งคนไม่มีตังค์แล้วก็คนนะคะปานกลางแล้วก็มีเงินแล้วก็เจ้าๆกันไปอะค่ะแบบว่าช่วยกันนะคะราคาก็ใช้ได้อะไม่แพงเกินเลยเพราะข้ออาหารอร่อยหลังจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังร้านบะหมี่เกี๊ยว10บาทที่ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆย่านบางลำพูเปิดขายมากว่า30ปีแล้วนายวัฒนาหะศูนย์เจ้าของร้านบะหมี่เกี๊ยวบอกกับทีมข่าวว่าขายบะหมี่เกี๊ยวในราคา10บาทหากพิเศษจะขายในราคา15บาทที่สำคัญตนยังได้กำไรถ้วยละ5บาทอีกด้วยและยังบอกถึงเคล็ดลับกับทีมข่าวว่ามาจากน้ำจิ้มที่ใช้ราดหมูแดงมาใช้เป็นส่วนผสมจึงทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นและยังบอกอีกว่าจะไม่มีการปรับราคาขึ้นโดยจะขายในราคา10บาทตลอดไป10บาทก็ขายได้ครับก็ยังมีกำไรอยู่ครับอันต้น10บาทนี่นะต้นทุนประมาณ5บาทไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับยังขาย10บาทอยู่ครับรับประกันเลยครับ10บาทครับขณะที่ลูกค้าหลายคนที่มาชิมนั้นก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกใจกับราคา10บาทอีกทั้งรสชาติอร่อยปริมาณที่ถูกใจและความเป็นกันเองกับลูกค้าจึงทำให้ผู้คนในแถบนั้นต่างติดใจกับร้านบะหมี่เกี๊ยว10บาทมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่บ่อยบ่อยครับรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยดีครับที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยครับประจำครับรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยดีถูกใจที่นี่กับราคาที่ขายมันกินที่นี่ประหยัดกว่าครับประหยัดกว่า20ปีอิ่มแล้วถูกมากหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วราคาสินค้าบางอย่างสูงมากที่นี่ถูกตลอดการทั้งสองร้านนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนอยากรับประทานอาหารที่ถูกอร่อยสะอาดและนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือกันระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วยกันเองเกียรติพัฒน์สังสิริถ่ายภาพพัทธิดาพงศ์สุวรรณรายงาน
ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะวันนี้ก็ได้มีการระบุถึงปัญหาราคาแพงนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าเป็นเพราะการบริหารราคาต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นไม่ดีเพียงพอและนะคะมีการย้ำอีกด้วยค่ะว่าจะได้เร่งหามาตรการเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาเรื่องของสินค้าอาหารและข้าวของอุปโภคบริโภคราคาแพงค่ะในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชนินทร์รุ่งแสงเป็นประธานการประชุมได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเข้าไปชี้แจงถึงแนวทางในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงโดยนายธนุศักดิ์เลขอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวยอมรับกลางที่ประชุมค่ะว่าปัญหาสินค้าราคาแพงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นผลพวงมาจากระบบการบริหารจัดการในเรื่องต้นทางและปลายทางที่ไม่ดีเพียงพอประกอบกับนะคะได้เกิดการบุกราคากันขึ้นมาหลายทอดและราคาชุดนักเรียนเองก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่น่าที่จะเป็นผลกระทบมาจากการปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงบางชนิดเพราะการผลิตนั้นได้ผลิตในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจะได้หาวิธีเพื่อให้ราคาสินค้าทั้งต้นทางและปลายทางนั้นเกิดความสมดุลกันและพร้อมกันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นยังจะสามารถช่วยสร้างวินัยและความมั่นคงให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกันกับตัวแทนจากกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงและการปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอะไรมากนักโดยกระทรวงพาณิชย์เองได้มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นโดยการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการสินค้าใน7หมวดสินค้า140รายการเรื่องราคาขายเดิมออกไปอีก4เดือนซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการนั้นสามารถบริหารจัดการให้ขายสินค้าในราคาเดิมได้ขณะที่ผู้ประกอบการเองนะคะก็กลัวว่าการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นจะทำให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดส่วนในระยะยาวทางกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการปล่อยให้ราคาของสินค้าเป็นไปตามกลไกของตลาดเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างเข้มแข็งและพร้อมกันนี้ค่ะก็จะมีการจัดโครงการสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือและเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องกันต่อไปด้านกรรมาธิการนะคะก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงและการขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงว่าจะส่งผลกระทบนะคะต่อราคาสินค้าหลายตัวรวมไปถึงราคาชุดนักเรียนเพราะพื้นที่70จังหวัดที่ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าแรง300บาทก็ได้มีการปรับขึ้นราคาไปแล้วถึงร้อยละ40เท่ากันในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการจึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ SME เป็นกรณีเร่งด่วนและอยากต่อเนื่องอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเราไปปิดท้ายกันในช่วงนี้ค่ะกับกรณีของกรีซนะคะที่อาจจะต้องออกจากยูโรโซนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเผยกับกรณีดังกล่าวนี้นะคะว่าอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชะลอตัวบ้างขณะที่ผลกระทบที่จะมีกับไทยนั้นก็จะมีไม่มากนักค่ะพร้อมกับแนะว่าให้ติดตามผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่ส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านั้นนะคะก็เป็นไปตามความกังวลของนักลงทุนทั่วโลกค่ะโดยเรื่องนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปิดเผยว่าถ้าหากกรีซจะต้องออกจากกลุ่มประเทศยุโรปก็มองว่าอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมของเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังอยู่ในประมาณการล่าสุดของทางธปท.และสำหรับกรณีของกรีซก็จะเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงยังไม่มากนักขณะที่การลงทุนของธปท.ในยุโรปที่นำเงินทุนสำรองไปลงทุนก็เพราะพันธบัตรเยอรมันเท่านั้นทั้งนี้จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาด้านเครดิตหรือว่าเกิดปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าการธปท.ยังกล่าวด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นทางกรีซออกจากยูโรโซนหรือว่ากลุ่มประเทศยุโรปจริงก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของไทยไม่มากนักเพราะว่าไทยนั้นมีการค้าขายกับกรีซค่อนข้างน้อยจึงไม่ใช่คู่ค้าสำคัญของไทยโดยมองว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นประเทศกรีซในช่วงแรกก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาค่อนข้างหนักทั้งในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่หายากขึ้นและหนี้สินมากขึ้นจะส่งผลให้คนทั่วไปเป็นห่วงว่าปัญหานี้อาจจะกระจายไปยังประเทศขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศเหล่านั้นหรือไม่ก็ทางผู้ว่าการธปท.นั้นก็แนะนำนะคะว่าจะต้องติดตามเป็นกรณีพิเศษค่ะว่าจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินยูโรและเขตเศรษฐกิจสมาชิกส่วนที่เหลืออย่างไร
และกับต่อข้อคำถามนะคะที่กรีซจะเลือกตั้งใหม่จะมีผลต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรและอาจจะกระทบแผนนโยบายการเงินกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ล่าช้าออกไปอีกหรือไม่ประเด็นนี้นะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าทางธปท.ค่ะจะติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ก็มีหลากหลายมุมมองในตลาดทั้งมองว่าอาจจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าประเทศเดียวที่มีปัญหาก็คือกรีซบ้างก็มองนะคะว่าควรที่จะระมัดระวังเพราะอาจจะกระทบประเทศขนาดใหญ่อย่างสเปนหรืออิตาลีได้ดังนั้นในขณะนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้อยากบอกเรื่องในอนาคตได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะและช่วงนี้ก็ได้เวลาพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันกับประเด็นปัญหายาเสพติดกันบ้างค่ะเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึก